่ะงั้นเรามาทำโจทย์นะเดี๋ยวทำไปพร้อมกันเลยพวกนี้ไม่ยากหรอกนะแล้วก็คือถ้ารู้ก็แล้วก็โอเคพร้อมแล้วเรามาทำกันข้อไหนเราทำได้เราทำไปเลยข้อไหนทำไม่ได้ก็เดี๋ยวเพิ่มข้อหนึ่งครับแอดโปรแกรมในแอคชั่นอาหารในกลุ่มใดมีคอเลสเตอรอลเพียงมากเพียงน้อยเหมือนเคยทำแล้วที่ทำได้ใช่ป่ะข้อสองใช่ไหมสมองไข่แล้วค่อยตับทำแล้วบางข้อใช่ป่ะโรคดีซ่าก็คือจะไม่มีน้ำดีใช่ไหมน้ำดีช่วยในการละลายไขมันนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ต้องงดคือข้อสามทำแล้วบายูเลตทดสอบอะไรฮะอันนี้จำได้ไหมทำแล้วไปเลยสอบบายูเลตที่ได้สีม่วงส่วนลงไปโปรตีนนะฮะทดสอบโปรตีนอยู่บนนะเดี๋ยวมีเรียนเดี๋ยวพาไปดูข้อ5ฮะวิตามินที่สังเคราะห์ในลำไส้ใหญ่ด้วยแบคทีเรียครับผมก็รู้ก็ตอบไม่รู้ก็เดาข้อ4ถูกต้องวิตามิน K กับ B12สังเคราะห์ได้เองนะด้วยแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าลำไส้ใหญ่มีแบคทีเรียมีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีโอเคไหมถ้ามีตัวไม่ดีเยอะเราจะท้องเสียแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวดีเยอะเราก็จะมีวิตามินเอพอโอเคป่ะนี่คือสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ทีนี้มันจะมีบางภาวะครับที่แบคทีเรียมันตายเกลี้ยงเลยทั้งตัวดีและตัวไม่ดีรู้ป่ะว่าภาวะนั้นเราเคยมีแบคทีเรียในร่างกายตายเกลี้ยงนะได้ยินไหมเสียงมันช้าไปหน่อยเดี๋ยวสักครู่นะก็มันจะมีบางภาวะครับที่ร่างกายเนี่ยขาดวิตามินพวกนี้เพราะว่าเราไม่สบายแล้วเราไม่สบายปุ๊บเราก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยาปฏิชีวนะแล้วพวกยาแก้อักเสบเม็ดสีเขียวอ่ะจะดีไหมบางที่อาจจะให้เม็ดสีแดงจะดีไหมยาแก้อักเสบแล้วหมอก็จะกำชับบอกว่าหรือว่าเขียนไว้ที่ซองยาว่ายาเนี้ยต้องกินให้หมดถึงแม้ว่าอาการป่วยของเราแบบเราอาจจะเจ็บคอหรือว่าเป็นแผลเป็นอะไรเนี้ยที่ต้องกินยาแก้ถึงแม้ว่าอาการเราจะหายเหตุที่ต้องกินให้หมดคือมันต้องฆ่าเชื้อให้มันตายสนิทเพื่อที่อาการของโรคเราเนี่ยจะไม่กลับแล้วผลพลอยได้หรือว่าผลเสียจากการที่เรากินยาแก้อักเสบหรือว่ายาปฏิชีวนะหรือฆ่าเชื้อมันดันไปฆ่าแบคทีเรียตัวดีและตัวไม่ดีคือปกติร่างกายเราต้องมีตัวดีอยู่แล้วนะพอถ้ามีตัวไม่ดีเยอะเราจะท้องเสียดันไปฆ่าแบคทีเรียตัวดีในร่างกายเราด้วยนะในลำไส้เราก็เลยสั่งขอวิตามินเควิตามินดีสักสองไม่ได้นะ โอเคไหมพอขาดเคกับขาดบีทูสองน้องก็ย้อนกลับไปดูทุกคนว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างดังนั้นอาการเหล่านั้นก็จะเป็นความไม่สบายร่างกายตอนเกิดที่เราที่หายไปตอนเราที่ยาแก้เรื่องราวเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราเจออยู่แล้วอ่ะ
พียงแต่ว่าเราเมื่อก่อนเราไม่มีความรู้พวกนี้เราเลยเชื่อมโยงไม่ได้พอเรามาเรียนปุ๊บเรามีความรู้มากขึ้นเราก็เข้าใจมากขึ้นเราก็เลือกที่จะอยู่เลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทำตัวให้เหมาะสมกับโลกได้ข้อ6ครับโรคตาบอดเป็นโรคทุพโภชนาทุพโภชนาก็แปลว่าขาดสารอาหารเรากินไม่ครบอ่ะโรคหนึ่งขาดวิตามินอะไรครับเรื่องกับตาลมลุกสายตาลมลุกสายตาขาดวิตามินอะไรนะโรคตาบอดก็ไม่ใช่วิตามิน A ครับผมตอบข้อหนึ่งฮะวิตามิน A ข้อ7ข้อ7ถ้ามีอาการท้องร่วงนานๆเนี่ยมีผลเสียทำให้เสียชีวิตได้เพราะขาดสมดุลอะไรครับท้องร่วงท้องเสียต้องกินอะไรท้องเสียนี่ข้อ7ข้อ7ก่อนท้องเสียเกลือแร่ก็คือน้ำและเกลือแร่ต้องข้อสี่ข้อแปดวิตามินอะไรที่ละลายในน้ำมันไม่ได้ครับไม่ใช่ละลายในน้ำมันก็คือ A เดี๋ยวทำไมพี่เขียนไม่ติดแล้วเนี่ยแต่ตัดขาดนะละลายในน้ำมันคือ A เกิดอะไรขึ้น ADEK ครับผมละลายในน้ำมันเพราะฉะนั้นเราขาดวิตามินที่ไม่ละลายในน้ำมันคือวิตามิน D2เอาแบบตอนนี้เขียนแล้วจะไม่ได้แล้วนะเขียนที่เอาออกโอเคไม่ว่ากันที่ต้องรีสตาร์ทเครื่องข้อ10ครับความต้องการของร่างกายการต้องการพลังงานในแต่ละวันโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยบุคคลใดต้องการพลังงานมากที่สุดครับผมเด็กวัยรุ่นใช่ไหมนี่เราทำแล้วใช่ไหมข้อ12ครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสารอาหารนะ2ข้อ1เป็นสารที่ร่างกายต้องการขาดไม่ได้3ฮะสารอาหารที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของร่างกายอะไรดีคาร์โบไฮเดรตถูกต้องครับผมไปต่อเลยเร็วๆนี่วันนี้จบ1แผ่น14ครับชาวบ้านทางภาคเหนือมีอาการปกติคือคอด้านหน้าเป็นก้อนตาโพนต้องให้กินอะไรเมื่อกี้เพิ่งคุยไปถูกต้องเขาขาดไอโอดีนขาดอาหารทะเลแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นโรคนี้แล้วนะเพราะว่าปัจจุบันคือทุกภาคของประเทศไทยก็มีสารก็มีอะไรอาหารทะเลให้กินที่อาจจะแพงกว่าปกติข้อ15ครับการนำสารที่ให้พลังงานมาเผาครับเท่าสีขาวที่เหลืออยู่คือถูกต้องคาร์บอนเป็นธาตุที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตข้อ16นะเลขหนึ่งนะ
และภาพชนิดใดป้องกันความอึครับฟลูออรีนนะฮะเวลาที่เราไปหาหมอฟันเนี่ยเวลาที่เรากัดฟูหรืออะไรนะเขาจะเคลือบฟลูออรีนให้เราเลยใช่ไหมนี่เป็นของหมอหนูกินยาฟันแล้วก็ใช้กับเป็นตัวคล้ายๆไฟฟูใช่ป่ะแล้วก็เวลาโดนฟันเราก็จะคือเนี่ยนั่นแหละ20ครับในการทดสอบผงชูรสในการนำไปเผาบนช้อนโลหะนะเป็นผงชูรสแท้จะได้ข้อ2ครับถูกต้องฮะ21ครับไม่ใช่22ฮะสิ่งที่เป็นพิษในสีย้อมผ้าครับเป็นอันตรายต่อคนเมื่อใช้ผสมอาหารครับอะไรฮะเป็นอันตรายที่ในสีย้อมผ้าไม่ใช่พอหอยฟองไม่มีสารไม่เกิดอาการเลยเป็นไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวกลางคือโลหะหนักครับแล้วโลหะหนักจะทำให้เกิดการเป็นเอ็นเอเราเลยตอบข้อสารถูกกว่าที่ต้องบอกน้องอย่างนี้ครับว่าในยุคสมัยนึงเนี่ยคือยุครุ่นที่พี่อายุเท่าน้องอ่ะหรือว่ารุ่นพ่อแม่เราเรียนเป็นวัยรุ่นนะเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นนะครับสมัยนั้นน่ะเรื่องโภชนาการหรือเรื่องอะไรพวกนี้คนในประเทศอ่ะไม่ค่อยได้เรียนถ้าเราไปถามคนที่อายุเยอะว่าเรียนชั้นไหนเมื่อก่อนนะบางคนบอกว่าเรียนจบป.4ก็มีหรือบางคนบอกว่าไม่เคยเรียนหนังสือไม่ได้เขียนไม่ได้พอเขาไม่ได้เรียนเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าสีย้อมผ้ากินไม่ได้เขาก็จะไม่รู้หรอกว่าอะไรนะในกระดาษหนังสือพิมพ์มีสารตะกั่วอะไรเงี้ยเขาก็เอาหนังสือพิมพ์มาทำเป็นกล้วยแขกอะไรในสมัยก่อนสมัยนี้อาจจะดีขึ้นเพราะว่าประเทศสั่งว่าไม่ให้ใช้ตะกั่วในการทำพวกนี้แล้วก็น่าจะแล้วคนยุคนี้ก็เข้าถึงสีผสมอาหารได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนเขายากหน่อยแล้วไม่รู้เรื่องเอาสีย้อมผ้าไปทำอย่างเงี้ยอันตรายมากกินไม่ได้นะคือเมื่อก่อนถ้าน้องจะกินอะไรที่เป็นขนมแบบริมทางน้องต้องเลือกเข้าที่นั่นแหละสมัยที่เป็นเด็กบางทีมันก็ข้อมูลการเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแล้วนอกจากเขาสงสัยที่จะทำลายคนก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้คนก็มีความรู้ครับคนขายของเขาก็เข้าถึงสีผสมอาหารได้มีความรู้ก็ไม่เอาพวกสีของข้ามา23ครับถ้าน้ำส้มสายชูที่สงสัยว่าเป็นของปลอมนะมาทดสอบด้วยสารละลายแบเรียมโคลาแล้วพบว่าเกิดตะกอนสีขาวผลการทดสอบเนี่ยแสดงว่าอะไรครับอันนี้พี่เฉลยไปเลยนะเดี๋ยวน้องก็ไปดูที่สี่ตอบกฎกรรมฐานน้ำส้มสายชูแท้เกิดจากการหมักจะเป็นการหมักสับปะรดก็ได้การหมักมะพร้าวอะไรวะน้ำมะพร้าวอ่ะน้ำตาลมะพร้าวก็ได้การหมักจะเกิดน้ำส้มสายชูกรดน้ำส้มก็เป็นตัวที่เกิดจากการหมักนะเพียงแต่ว่าเขากลั่นออกมาแล้วเอาแต่กรดน้ำส้มโอ้สว่างออกมาทีนี้กรดกรรมฐานเนี่ยกินไม่ได้นะครับเข้าใจไหมกรดเกลือก็ไม่น่าจะกินได้นะเพราะฉะนั้นที่ต้องการคือกรดกรรมฐานนะกรดซัลฟูริกกินไม่ได้นะอันตรายนะ24ครับแคลอรี่มิเตอร์ที่เป็นเครื่องมือในการทดสอบหาสิ่งใดนะนี้ต้องตอบได้นะตอบเลยแคลอรี่มิเตอร์ทดสอบอะไรที่มีหน่วยเป็นแคลครับอะไรที่มีหน่วยเป็นแคล
พลังงานแคลอรี่มิเตอร์นะทดสอบนะพลังงาน25ครับโรคกระดูกอ่อนไม่ได้มีจากสาเหตุมาจากขาดสารอาหารอะไรครับมันมีในข้อนี้มีอยู่3ตัวที่ทำหน้าที่ร่วมกันคือแคลเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินดีเพราะฉะนั้นตอบข้อวิตามินซีข้อ3ถูกต้องครับ26ฮะอะตอมของธาตุต่อไปนี้ไม่พบในโมเลกุลของไขมันและคาร์โบไฮเดรตตอบข้อไปไหนแล้วแล้วไนโตรเจนนะฮะตอบไนโตรเจนเราจะหยุดถึงข้อที่26นะฮะเดี๋ยวที่เหลือเราว่ากันต่อ